เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างสังคมไทยปัจจุบันดูภาพนี้น่าจะสื่อได้ดีเห็นไหมครับนักเรียนเห็นไหมให้ดูอีกทีนึงลองดูสิพวกนั่นคือเสียงอะไรครับทั้งตบทั้งต่อยทั้งเตะอะไรไม่รู้อะไรเกิดขึ้นผัวมองเห็นนะนักเรียนลองดูลำดับต่อมาคืออากัปกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยที่สื่อให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแก่งแย่งชิงดีกันถูกไหมค่านิยมที่เกิดขึ้นหรือเจตติทางความคิดของสังคมไทยเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วอะไรบ้างที่ทำให้สังคมไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 1. ค่านิยม 2. อะไรนะครับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะมีการแข่งขันกันสูงนะครับเพื่อเอาตัวเองอยู่รอดในสังคมลองดูพ่อแม่เราก็ได้ปัจจุบันเนี่ยทำงานเพื่อเร่งรัดหาเงินในแต่ละรายวันบางคนรายวันบางคนไม่มีเงินเก็บบางคนอัตคัดบางคนลำบากแล้วแต่สภาพของแต่ละบุคคลที่มานะของการประกอบอาชีพดังนั้นการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันเนี่ยอยู่ลำบากไม่เหมือนในสมัยก่อนมีการเอื้ออารีเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันรู้จักให้อภัยไปบ้านไหนมาไหนเขาจะมีน้ำอยู่หน้าบ้านถังน้ำบ่อเขาเรียกว่าโอ่งน้ำใช่ไหมโอ่งใบเล็กๆแล้วมีขันตักน้ำอิสระปัจจุบันนี้เราไปบ้านไหนมาไหนมีแต่คนต้องซื้อน้ำดื่มน้ำกินปัจจุบันอนาคตไปข้างหน้าเราอาจจะต้องเดินผ่านไปบ้านใครบ้านนั้นต้องกดหยอดเหรียญเพื่อสูดอากาศหายใจเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไม่ได้สมัยก่อนคนโบราณก็ไม่คิดเลยว่าเราต้องซื้อน้ำขวด7บาทขวด10บาทดื่มแล้วมาเพิ่มสรรพคุณโอ้ยเป็นน้ำแร่อย่างดีเลยนะมาจากไหนครับมาจากขั้วโลกเหนือหารู้ไหมดอกมาจากนี่เองหนองพับนี่เองประมาณนั้นแม้กระทั่งอากาศปิดฝาผนึกเสร็จเรียบร้อยมาจากดอยอินทนนท์ปิดฝาขวดละ50บาทแล้วมาเปิดหายใจสูตร1ฮึกนี่คืออากาศดอยอินทนนท์เป็นไปได้มั้ยมันเป็นไปได้แล้วเป็นไปแล้วด้วยเข้าใจนะเพราะคุณสมบัติออกซิเจนเนี่ยทำให้การอัตราการเต้นของใจเนี่ยช้าลงเหมือนกับคนเป็นหืดหอบหรือตกใจหรือเป็นลมเนี่ยเขาจะให้ออกซิเจนเพื่อทำให้การเต้นหัวของหัวใจเป็นไงครับช้าลงเนี่ยข้อดีวันนี้นักเรียนได้หายใจบ้างหรือยังอ้าวสูดหายใจลึกๆเพราะสังคมเราเนี่ยเราไม่ได้หันมาดูตัวเองณปัจจุบันนี้เราไม่เคยหันมาดูตัวเองตรวจสอบตัวเองวัดคุณภาพตัวเองเราดูแต่คนอื่นมันเหมือนกับเรามีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอ่ะเราบอกคนนู้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่ตัวเราไม่เคยบอกตัวเราเองเลยหรือตัวเราไม่เคยแก้ไขพฤติกรรมตัวเราเลยกลับไปดูที่บ้านเฮ้ยเราใช้น้องประจำเลยแต่เราไม่เคยใช้ตัวเองเลยขี้เกียจเหนื่อยแล้วอะไรนั้นอ่านหนังสือใกล้สอบด้วยใช่ไหมไม่อยากทำอะไรเนี่ยคือสังคมเปลี่ยนแปลงไปมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นอยู่คนเดียวมีการใช้ชีวิตแบบปัจเจกบุคคลมากขึ้นไม่สนใจตัวเองขนบธรรมเนียมประเพณีเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของการดำเนินชีวิตตามวิถีทางของชุมชนนั้นๆมันเปลี่ยนไปแล้วอิทธิพลบ้านเราเนี่ยคนในสมัยก่อนเนี่ยมีขนบธรรมเนียมไปวัดนะวันพระนะพระใหญ่จะต้องพาลูกหลานเข้าวัดนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับพอวันสำคัญก็จะออกเรือหาปลาก็จะไปออกเรือหาปลาก็มีการจุดไหว้บวงสรวงนะครับก็มีทางศาสนามีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องความเชื่อเหล่านั้นหล่อหลอมให้คนไทยเนี่ยอยู่ในกรอบในกฎเกณฑ์นะอย่างเช่นอะไรที่เราเชื่อกันบ่อยครูยกตัวอย่างมีต้นไม้หนึ่งต้นจินตนาการตามที่ครูบอกนะทั้งหมู่บ้านเดินผ่านไปผ่านมาเป็นประจำไม่มีใครสนใจวันหนึ่งเด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งเจอผ้า ขาวม้าสีแดงมาผูกไว้ที่โคนต้นไม้ผูกไว้หนึ่งวันผ่านไปมีไม่ขูดหวยมีคนเจอไปวัดมาไม่รู้จะเอาอะไรใช้ก็เอาธูปมาปักไว้อีกคนวันที่สามไปซื้อดอกไม้มาไม่รู้จะเอาดอกไม้ไหนเหลือก็เด็ดดอกบัวเนี่ยมาฝากไว้ต้นไม้นั้นครบองค์ประกอบยังองค์ประกอบคืออะไรองค์ประกอบคืออะไร 1. มีต้นไม้รู้แล้วมีต้นไม้ 2. มีผ้าแล้วผูกไว้ 3. มีธูปแล้ว 4. มีดอกไม้แล้วถ้าองค์ประกอบเหล่านี้ขึ้นเนี่ยนักเรียนกล้าขึ้นต้นไม้ไหมกล้าไหมเหตุผลทำไมไม่กล้าโอ้เพราะเหตุผลเพราะเรากลัวเพ
พราะเราปลูกฝังไว้อย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นอย่าไปเล่นในที่มืดนะเดี๋ยวผีลักซ่อนเดี๋ยวผีบังตามองไม่เห็นกูพูดบ่อยนะเรื่องนี้เหตุผลเพราะว่าคนไทยเนี่ยฉลาดสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักวิเคราะห์ตั้งแต่ยังเยาว์วัยเฮ้ยถ้าไปเล่นในที่มืดเนี่ยเดี๋ยวผีลักซ่อนกลัวผีไหมกลัวผีคนไทยสอนเก่งนะสอนอุปมาอุปไมยเพราะกลัวจะไปโดนอะไรโดนสัตว์โดนของมีคมโดนสัตว์มีพิษเป็นไงครับกัดนะคนไทยฉลาดนะนี่แหละนี่แหละคืออุปนิสัยใจคอของการเลี้ยงลูกบุตรหลานในสมัยก่อนนะครับว่าคนไทยเนี่ยมีความฉลาดต่อไปวัฒนธรรมข้ามชาติบางประเทศเจอหน้ากันแลบลิ้นใส่กันทักทายแบะรู้สึกคนไม่ใช่ก็รู้สึกขำบางคนเจอหน้ากันแล้วก็เอาแก้มมาชนกันแตะกันนั่นเขาทักทายบางประเทศเขาเจอหน้ากันเขาก็มากอดกันนะครับไม่ใช่กอดรัดฟัดเบี่ยงนะบางประเทศเจอกันก็ยกมือไหว้หรือทำความเคารพน้อมนอบก้มลำตัวแล้วแต่บุคลิกดังนั้นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นสิ่งดีงามเนี่ยแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศก็จุมพิษก็แค่นั้นแต่เราเนี่ยล่อเข้ามาโดยไม่ได้ศึกษาว่าเฮ้ยถ้าเขาทำอย่างนั้นแล้วมันมีผลวัฒนธรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างเราล่อเข้ามาเห็นแบบสื่อเราเห็นเยอะแยะเลยวัฒนธรรมข้ามชาติจากการเรียนรู้มีทางสื่อทางเน็ตทางวิดีโอทางข่าวสารวารสารเจอเยอะแยะหมดถามว่าเราบริโภคข้อมูลเหล่านี้โดยการสัมผัสเนี่ยหรือการมองเห็นเนี่ยเราบริโภคข้อมูลเยอะแล้วมีการกองข้อมูลเหล่านั้นมาให้ลูกหลานเราไหมดูนะเนี่ยคือวัฒนธรรมข้ามชาติแล้วไลน์ก็มีเยอะแยะกดปุ๊บเด้งออกเลยถ้าเอาโทรศัพท์เข้ามาในห้องเรียนวันสอบได้นะนักเรียนไม่ต้องสอบเลยไลน์ขึ้นเต็มหมดกขคงนะประมาณนั้นเยอะนะครับดังนั้นวัฒนธรรมข้ามชาตินี่สำคัญที่พูดเรื่องสื่อและเทคโนโลยีเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อตัวนักเรียนโดยตรงนะครับเพราะการสื่อสารการซึมซับแต่เยาว์วัยเนี่ยเขาเรียกว่าลอกก๊อปปี้พฤติกรรมของบทละครหรือสื่อที่พบเห็นนะครับมีช่วงหนึ่งสื่อเด็กวัยรุ่นฆ่าตัวตายบ่อยมากมีปัญหาแล้วโดดตึกมีปัญหาโดดตึกเด็กดูบ่อยจิตมันฝังความรู้สึกมันฝังจิตวิญญาณมันถูกสอนไว้ว่าถ้ามีปัญหาอย่างนี้ต้องฆ่าตัวตายอย่างนี้ประมาณนั้นเคยเห็นพ่อแม่นั่งแคะฟันไหมครับเคยเห็นปู่ย่าตายายกินหมากไหมเคยตำหมากให้ข้ากินไหมสนุกนะครับยันหมากเคยยันหมากไหมไม่ใช่เอาเท้าไปยันนะครับก็ยันหมากก็คือตอกเสร็จยำตำให้เสร็จมีใส่อะไรบ้างใบพลูปูนแดงยาเส้นมีหมากมียาเส้นมีองค์ประกอบนะเคยกินเข้าไปแล้วรู้สึกเป็นไงขมคันไหมแต่นั่นคือไม่ใช่เราไงอันนั้นเป็นย่าเป็นยายเขาชอบแต่เราชอบไหมครับไม่ชอบแล้วตะบันหมากเนี่ยนักเรียนเคยทำไหมครับแล้วเคยยันหมากออกจากบล็อกไหมสนุกไหมนั่นมันเป็นพฤติกรรมที่ลูกหลานดูแลไงแต่สื่อทางเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเราไม่ค่อยให้ความสำคัญพวกมี iPad ทำไมไปนั่งโต๊ะกินข้าวแล้วลูกหลานตัวเองลูดปื๊ดไม่สนใจนั่งก้มหน้าก้มตาอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์เล็กๆแต่ไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับพ่อแม่เลยหรือประเด็นที่2ครูอาจารย์ให้การบ้านดึกทำตอน5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่เสร็จเครียดไหมครับเครียดอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดเนี่ยคือสื่อที่มีบทบาทอิทธิพลกับตัวเราทั้งหมดนะครับดังนั้นการสร้างสัมพันธ์ตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับนักเรียนการสร้างสัมพันธภาพทั้งหมดเนี่ยองค์ประกอบมันอยู่ตรงนี้ครูยกตัวอย่างให้ฟังนี่นักเรียนดูภาพนี้นักจิตวิทยาเขากล่าวว่าคนที่อายจนไม่กล้าแสดงความรู้สึกเศร้าหรือกังวลออกมานั้นหรือแสดงความรู้สึกกลัวออกมาพวกนี้แหละจะก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดเคยเป็นไหมและคนพวกนี้จะถูกผลักดันให้อยากจะระเบิดความรู้สึกใส่คนอื่นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร้องขอความช่วยเหลืออย่างหนึ่งแต่มิใช่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดเขาบอกว่าเพราะกับการจะทำให้ปัญหาบานปลายยิ่งขึ้น
คนที่เป็นฝ่ายรองรับอารมณ์หรือฝ่ายที่ได้รับว่าเขาจะโกรธเนี่ยหรือพร้อมจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราเนี่ยถูกกระทำเช่นนั้นปัญหาเหล่านี้จะไม่ได้รับการแก้ไขจากตัวบุคคลนั้นเลยกลายเป็นเขาเรียกว่าขมวดของอารมณ์ขมวดปมของปัญหาที่อยู่ในตัวเราเราแก้ไขตัวเราเองไม่ได้นักเรียนเป็นปัญหาอย่างนั้นไหมเป็นไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาบอกไว้อย่างนั้นเขาจึงบอกว่าหลักของการสร้างสัมพันธภาพหรือการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันมีหลักอย่างต่อไปนี้ครับนักเรียนคือการสร้างเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าสร้างไงสร้างมนุษย์เราให้มีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในรอบข้างเราดังนั้นมันเป็นภาวะที่เราต้องผูกพันเกี่ยวข้องกันนะครับนั่นก็หมายความว่าระหว่างบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปบุคคลที่มีความผูกพันเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กันทำให้เกิดความรู้สึกและอยากคบหาสมาคมด้วยกันเราจะได้ยินคำว่าประชาสังคมประชาสมาคมเคยได้ยินไหมเป็นคนที่มีความคิดเดียวกันมีวัตถุประสงค์เดียวกันมีกิจกรรมเดียวกันทำร่วมกันเช่นมูลนิธิต่างๆชมรมเช่นอพปลมูลนิธิปอเต็กตึงกตัญญูสว่างสันเพชรมูลนิธิปวีนาเนี่ยพวกนี้เป็นเขาเรียกเป็นจิตอาสาที่มีความคิดเห็นเดียวกันดังนั้นในตัวการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจความรักความร่วมมือกันเนี่ยเขาทำเพื่อความสุขนักเรียนนิยามนะเขาทำเพื่อความสุขเอาละครูมีกรณีศึกษาให้ฟัง